สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งในวันนี้นั้นเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนเรียงความนะคะซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าการเขียนเรียงความนั้นนักเรียนก็เคยเรียนมาบ้างแล้วนะคะในระดับชั้นป.4แล้วก็ป.5นะคะก่อนอื่นนั้นเราจะต้องไปดูกันก่อนว่าการเขียนเรียงความเรียงความคืออะไรนะคะเรียงความก็คือเป็นการเขียนบรรยายนะคะย้ำการเขียนบรรยายถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้เขียนสู่ผู้อ่านซึ่งจะทำให้ผู้อ่านนั้นได้รับความรู้ความเพลิดเพลินและความคิดใหม่ๆจากการอ่านนะคะตรงนี้คือความหมายของการเขียนเรียงความต่อไปนะคะเราไปดูกันว่าหลักการเขียนเรียงความซึ่งก่อนที่เราจะเขียนเรียงความได้นั้นจะต้องมีหลักการอะไรบ้างเมื่อเราได้ชื่อเรื่องการเขียนเรียงความแล้วนั้น1เราจะต้องตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเขียนเรื่องนั้นในแนวใดให้ใครอ่านเพื่อจะได้เลือกใช้ถ้อยคำและเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับผู้อ่านนะคะต่อไปหลังจากตั้งจุดประสงค์เรียบร้อยแล้วนั้นเราจะต้องมาวางโครงเรื่องเพื่อวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินเรื่องจัดลำดับความคิดและจัดข้อมูลโดยใช้แผนภาพนะคะต่อไปหลังจากวางโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะต้องมาเขียนโครงเรื่องให้สัมพันธ์กันนะคะต่อไปในหัวข้อที่4เราจะต้องมีการเขียนเปิดเรื่องเขียนเปิดเรื่องคืออะไรเขียนเปิดเรื่องก็คือการเขียนคำนำโดยเราจะต้องเขียนคำนำให้น่าติดตามแล้วจึงเข้าสู่ตัวเนื้อเรื่องนะคะต่อไป5สรุปประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดโดยการฝากข้อคิดข้อเสนอแนะให้ประทับใจหรือนำไปคิดต่อนะคะต่อไปเราไปดูกันต่อว่าองค์ประกอบในการเขียนเรียงความประกอบด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบการเขียนเรียงความจะประกอบไปด้วยเริ่มจาก1คำนำ2เนื้อเรื่อง3สรุปนะคะก็หมายความว่าเรียงความของเรานั้นจะต้องประกอบไปอย่างน้อย3ย่อหน้านะคะ3ย่อหน้าก็มีคำนำมีเนื้อเรื่องและมีสรุปทำไมคุณครูพูดคำว่าอย่างน้อย3ย่อหน้าก็หมายความว่าเราสามารถเขียนเรียงความมากกว่า3ย่อหน้าได้นะคะแต่ให้นักเรียนจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนมากกว่า3ย่อหน้านะคะเราสามารถไปเพิ่มได้ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะโดยเนื้อเรื่องในการเขียนเรียงความเราสามารถเขียนมากกว่า1ย่อหน้า2ย่อหน้าก็ได้3ย่อหน้าก็ได้แต่เวลาเขียนแต่ละย่อหน้านั้นจะต้องเขียนให้มันสัมพันธ์กันนะคะโดยแล้วถามว่าเราต้องเขียนคำว่าคำนำต้องเขียนคำว่าเนื้อเรื่องและต้องเขียนคำว่าสรุปไหมคะเราไม่ต้องเขียนเมื่อเราไม่ต้องเขียนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าส่วนไหนคืออะไรมาจำเลยนะคะว่าเราจะรู้ได้ว่าส่วนไหนคืออะไรเราก็ดูจากการย่อหน้าแน่นอนที่สุดค่ะย่อหน้าที่1ของเราก็ต้องเป็นคำนำนะคะพอย่อหน้าที่2ก็ต้องเป็นเนื้อเรื่องและพอเป็นย่อหน้าสุดท้ายก็ต้องเป็นสรุปนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเขียนแต่ละย่อหน้านั้นให้มันตรงกันและต้องสัมพันธ์กันนะคะต่อไปเมื่อเราได้องค์ประกอบของการเขียนเรียงความแล้วเราไปดูกันต่อเลยว่าการเขียนคำนำเราต้องเขียนอย่างไรนะคะมาดูนะคะในส่วนของคำนำซึ่งเป็นส่วนแรกในการเขียนเรียงความเขาบอกว่าคำนำจะอยู่ในส่วนต้นของเรียงความนะคะอยู่ในส่วนแรกของการเขียนเรียงความ
โดยควรจะมีสัดส่วนเนื้อหาประมาณร้อยละ5ถึง10ของเนื้อหาทั้งหมดซึ่งคำนำถือเป็นส่วนแรกที่เปิดประเด็นให้ผู้อ่านทราบว่าจะเขียนอะไรเป็นส่วนที่ชักนำให้ผู้อ่านสนใจทำให้เรื่องน่าอ่านยิ่งขึ้นเห็นไหมคะว่าถ้าเราเขียนคำนำมีความน่าสนใจนะคะเมื่อเรียงเราคำนำของเราน่าสนใจคนอ่านก็อยากจะติดตามในส่วนเนื้อหาของเราต่อไปโดยสัดส่วนเนื้อหาประมาณร้อยละ5ถึง10นะคะเราก็ต้องเขียนให้มันเหมาะสมกับจำนวนบรรทัดที่เรากำหนดมาซึ่งหากว่าเรากำหนดจำนวนบรรทัดเอาให้นักเรียนเขียนเรียงความยาว10บรรทัดเราก็ต้องมาดูว่าคำนามของเรานั้นควรจะอยู่ประมาณกี่บรรทัดนะคะเพราะว่าที่เหลือนั้นเราก็จะต้องมีการเขียนในส่วนของเนื้อเรื่องและส่วนของสรุปอีกนะคะซึ่งในวันนี้นั้นนะคุณครูนั้นจะจบไว้ที่การเขียนคำนามในวันพรุ่งนี้นั้นเราจะมาดูต่อกันว่าการเขียนคำนำมีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบนะคะในการสอนเรื่องเรียงความไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ